วัสดีครับวันนี้มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมานำเสนอครับจะเป็นเทคนิคการเขาเรียกเทคนิคการบีบแกนบีบแกนรูปหล่อนะฮะบางทีเราเจอปัญหาแบบที่ว่าเราทำแกนมาแล้วมันหลวมใช่ไหมเราใส่พระลงไปแล้วหลวมทำให้พระดิ้นได้บางทีพระก้มหน้าเมื่อตอนที่เราเลี่ยมเสร็จแล้วทีนี้วิธีการแก้แกนหลวมง่ายๆให้นำไปใช้กันใช้ในบางกรณีนะครับคือทำอย่างไรสมมติว่าอันนี้มันหลวมนะครับทีนี้ผมทำอย่างไรวิธีง่ายๆตอนทำแกนใสแบบบ้านๆก็คือทาน้ำยาลงไปเสร็จแล้วปล่อยทูนี่เดียวนะครับบางคนบอกว่ามันทำให้กินแกนจริงครับมันมีโอกาสกินแกนแต่ละคนจะเป่าเบาๆอย่าเป่าหนาเกินไปเพราะว่ามันจะกินแกนทีนี้พอได้นี้แล้วทำอย่างไรไอ้นี่เราทำอะไรเป่าตรงที่จับเอวครับนิดเดียวให้พออ่อนตัวนะเสร็จแล้ววางลงครับแล้วก็บีบเข้าหากันนะครับบีบแบบนี้บางคนบอกว่ามันจะงอมีวิธีการทำแบบนี้ก็คือว่าเราบีบเสร็จแล้วนะปึ๊บระวังพระลงไปนะทีนี้ไม่หลวมละแต่ว่าแกนมันจะบิดใช่ไหมครับแล้วก็ใช้วิธีการเอาแบบแบบแล้วก็บล็อกที่เราจะใช้มาวางครับแล้วก็บีบเอาไว้บนล่างพอบีบเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักนะครับโอเคพอให้เย็นตัวแล้วก็ล้างออกมาเฮ้ยเราได้แกนแล้วนะแกนที่จับพระแล้วนะแต่ไม่รวมนะครับแน่นแล้วแล้วก็วางบล็อกเพื่อเดินน้ำยาต่อไปจะเป็นวิธีแก้แบบบางกรณีนะครับลองนำไปใช้กันครับขอบคุณครับ